สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสุวรรณหรือครูโจอ,อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิธาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเกมทายตัวเลขครับวันนี้น่าจะสนุกนะเป็นเรื่องของเกมนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว4 2นะครับตัวชี้วัดว .4.2 อป .6 ทับออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายการพัฒนาโปรแกรม 2. การพัฒนาโปรแกรมเกมทายตัวเลขและ 3. นะครับเห็นประโยชน์ของการพัฒนาโปรแกรมครับคำถามแรกเลยนะครับเด็กๆน่าจะต้องสืบค้นข้อมูลกันดูนะครับว่าการพัฒนาโปรแกรมนั้นหมายถึงอะไรเด็กๆรู้จักกันหรือไม่ครับถาใครที่บอกไม่รู้จักนะ ต้องลองสืบค้นเลยนะครับได้ไหมครับลองหยิบโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตหรือเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับดูซิว่าการพัฒนาโปรแกรมคืออะไรครับเหมือนกับการเขียนโปรแกรมหรือไม่นะครับเพราะเราเคยฝึกเขียนโปรแกรมมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับได้ไหมครับน่าจะพอได้คําตอบแล้วนะครับเก่งมากๆเลยครับแล้วการพัฒนาโปรแกรมนะครับ ต้องใช้ทักษะใดบ้างครับเพราะว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นจะไหมลูกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องนํามาใช้ก็ต้องทําไมครับมีความซับซ้อนหรือมีทำไมครับมีหลายสิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีคือในเรื่องของอะไรครับประเด็นในเรื่องของการออกแบบใช่แล้วครับก่อนที่เราจะลงมือเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องทําการออกแบบก่อนที่เราคุ้นชินกับคําว่าอัลกอริทึมนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้น เราต้องนําสิ Diamond, PAUL, kind of ่งที่เราออกแบบนะครับมาทําอะไรต่อครับมาเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนะครับก็น่าจะคล้ายกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับแต่ว่าการพัฒนาโปรแกรมนั้นมีอะไรที่จะไมครับแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเอาละครับตอนนี้น่าจะได้กันแล้วนะครับคราวนี้มาลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้กับประเด็นที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้นะครับคือในเรื่องของ การพัฒนาโปรแกรมนั้นมีจุดใดที่เหมือนจุดใดที่ต่างครับเด็กๆพอวิเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนได้ไหมครับน่าจะพอสรุปได้แล้วใช่ไหมครับจากการสืบค้นของเราเราจะพบว่าการพัฒนาโปรแกรมนั้นมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูกกี่ขั้นตอนครับทั้งหมด6ขั้นตอนเยี่ยม,มากเลยครับ A แล้วขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกครับตรงไหนครับอย่างแรกก็คือต้องวางแผนใช่ไหมครับ วางแผนก่อนนะครับแล้วก็นําไปสู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์หรือความต้องการนะครับว่าเราต้องการจะพัฒนาโปรแกรมอะไรนะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการออกแบบนะครับพอเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับอาจจะเขียนเป็นผังงานเขียนเป็นอะไรครับเป็นสุด ocode หรือเขียนเป็นลักษณะของการบรรยายก็ได้นะครับก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการพัฒนาโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็ต้องนำโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นไปทำไมลูกไปทำการทดสอบก่อนนะครับโดยการทดลองนำไปใช้กับกลุ่มเล็กๆที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับแล้วดูซิว่ามีจุดบกพร่องนะครับหรือข้อที่ทำไมครับไม่ตรงกับความต้องการเขาหรือไม่หากพบทำยังไงครับก็ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นนะครับหรือบางขั้นบางตอนอาจจะต้องมีการย้อนกลับไปสู่กระบวนการวางแผนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทําให้โปรแกรมของเรานั้นมีความสมบูรณ์นะครับเหมาะกับการใช้งานเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับโอ้โหเราหาข้อมูลมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเยี่ยมเลยครับถ้าดเด็กๆสามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์อได้เองเด็กๆจะสร้างเกมอะไรครับแล้วบอกเหตุผลมานิดหนึ่งนะครับว่าทําไมจึงอยากสร้างเกมนั้นขึ้นมาอันนี้น่าจะทําไมครับ น่าจะเข้าทางพวกเราเลยนะเราชอบเล่นเกมกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่คราวนี้เราไม่ได้เป็นผู้เล่นครับเราจะเป็นผู้สร้างนะครับสร้างเกมอะไรดีลูกเอาที่เหมาะกับเรื่องของการเรียนการสอนก็ได้นะจะได้มาประยุกต์ใช้นะครับวิชาใดก็ได้ครับวิชาที่พวกเราอาจจะมีปัญหาหรืออยากจะฝึกฝนนะครับหรือจะให้กับน้องๆเพื่อนๆของเราได้ฝึกฝนก็ได้นะครับเราจะสร้างเกมอะไรกันดีครับยก,ยกมาสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้เกมค,คําควบกล้ามหรอทาไมลูก เป็นการนำความรู้นะครับที่ได้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับไปไประยุก์ตใช้ในวิชาภาษาไทยนะครับเราก็จะได้2ส,สิ่งเลยใช่ไหมได้ทั้งการเรียนรู้นะครับก็คือได้ความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ความสนุกเพราะสิ่งที่เราสร้างนั้นก็คือเป็นเป็นเกมนั่นเองนะครับสนุกไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยพวกเราน่าจะชอบใช่ไหมครับเอาละคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างเกมนี้ขึ้นมา เราจะต้องมีขั้นมีตอนนะครับมีการทํางานอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูซิว่าเกมที่เราเล่นกันอยู่นะครับแบ่งเป็นออกมาส่วนๆเนี่ยมีองค์ประกอบหรือมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างครับมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับอย่างแรกก็คือในเกมของเราต้องมีอะไรลูกมีตัวละครใช่ไหมครับเราก็ต้องออกแบบตัวละครก่อนตัวละครของเราจะมีหน้าตามีบุคลิกอย่างไรนะครับเหมาะกับเรื่องราวต่างๆนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรลูก เราต้องนํามาประยุกต์ใช้ช่ไหมครับอะไะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาลองทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นเกมทายตัวเลขนะครับมาดูซิว่าเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องทำไมลูกสร้างตัวละครของเราขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับที่เราต้องการนั้นมี5จํานวนด้วยกันนะครับก็คือเลข1ถึงเลข5นะครับเราก็ต้องคลิกคลิกตรงไหนครับในการสร้างตัวละครใช่แล้วครับคลิกตรงสัญลักษณ์ที่เป็นอะไรครับ เป็นรูปคล้ายๆกับผู้กันใช่ไหมครับเมื่อเราคลิกไปแล้วเราจะเห็นว่าเป็นตัวละครที่ทำไมครับไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเนาะเป็นภาพว่างๆนะครับแล้วเราก็คลิกในส่วนของข้อความหรือเท x กนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับแล้วก็ปรับขนาดเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสีไม่จําเป็นจะต้องเหมือนของคูโจก็ได้นะครับนะเราเลือกสีที่เราต้องการได้เลยนนรูปนะครับได้ตัวละครแล้ว1ตัว นะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําอะไรลูกเราต้องการตัวละครทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คลิกไปที่ตัวละครที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับคลิกขวานะครับเลือกคําสั่งทําซ้ํานะครับให้ครบตามจํานวนที่เราต้องการนะครับเพราะเราต้องการตั้งแต่เลขอะไรครับ1 2 3 4 5สหนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยคราวนี้ต้องทําอะไรต่อครับเด็กๆก็ปรับแก้ไขนะครับ ตัวเลขนะครับที่เราทําซ้ําไว้นะครับเลขถัดไปก็จะเป็นเลข2 3 4และ5นะครับอ้าวคลิกเข้าไปเลยครับมาคลิกแล้วก็ทําการแก้ไขตัวเลขนะครับให้เป็นตัวเลขที่เราต้องการนะครับทำจนครบถึงเลข5นะครับน่าจะเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าได้ครบแล้วเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาต้องทําอะไรต้องเริ่มทําการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับนะ เราก็คลิกในส่วนของโค้ดนะครับนำคำสั่งมาวางนะครับในที่นี้นะครับเวลาเราเล่นเราจะคลิกไปที่ตัวเลขที่ปรากฏนะครับหรือว่าตัวละครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เลือกคำสั่งคลิกธงสีเขียวนะครับแต่เราจะใช้คำสั่งอะไรครับเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิกนะครับเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมครับจะมีการุ่มนะครับก็คือตัวละครจะเปลี่ยนเป็น ภาพนั้นภาพนี้นะครับนะโดยที่ทำไมครับเราจะเหมือนกับการเล่นเกมเนาะก็เหมือนกับวงล้อก,กําลังหมุนอยู่นะครับพอครบ10ครั้งก็จะปรากฏเลขสุดท้ายนะครับที่ปรากฏขึ้นมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําสั่งในการเปลี่ยนคอสตูมในที่นี้เรามีคอสตูมที่เราสร้างขึ้นจํานวน5ตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกสุ่มของเราจะต้องระบุต,ตัวเลขเนาะเป็นเลขอะไรครับเลข1นถึงหนะครับตามใน,น้นนู่กนะครับ เอาละครับคราวนี้เราจะเป็นการสุ่มตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําอะไรต่อครับเราต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมครับว่าคําตอบนะครับหรือสิ่งที่เขาทายเข้ามานะครับเป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับต้องทํายังไงลูกต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมครับเอแล้วเวลาเปรียบเทียบต้องทําอย่างไรนะลองมาดูวิธีการตอบก่อนนะครับว่าเวลาผู้เล่นนะครับจะทายเข้ามา จะมีหน้าจอขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วเขาจะทายโดยการต้องทําอะไรบ้างต้องคลิกหรือต้องพิมพ์ตัวเลขเข้ามานะครับลองดูตัวอย่างนะครับอ่าเราต้องการแบบนี้นะลูกเมื่อเราเริ่มเล่นเกมนะครับตัวเลขก็จะทำไมครับปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวเลขแรกนะครับแล้วเมื่อเราทายตัวเลขลงไปนะครับจะมีช่องว่างให้เติมนะครับเราก็พิมพ์คําตอบลงไปนะครับในที่นี้สมมติว่าครูโจพิมพ์เลข3ลงไปนะครับนะคำตอบเลข3นัลูก กูโจอ่ะทายผิดแล้วการกูโจพิมพ์เลขสี่ลงไปก่อนนะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็พิมพ์ลงไปเนาะเขาก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอะไรครับอุ้ยกูโจทายไม่ถูกต้องนะครับมีข้อความมาแจ้งเนาะนะครับเพราะคําตอบในที่นี้สมมตินะลกูกสมมติว่าคําตอบจริงๆคือก็เลข3นะครับถ้าตอบส่ก็คือไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เวลาเราเล่นเกมเนาะผู้เล่นนะครับจะได้เห็นหน้าจอนะครับประมาณนี้นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นเกมทายตัวเลขนะครับโดยให้ผู้เล่นนั้นป้อนตัวเลขตั้งแต่1ถึง5นะครับเวลาเราทำการวิเคราะห์นะครับเราต้องดูก่อนว่าข้อมูลนําเข้ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งใดที่ต้องนําไปประมวลผลนะครับและข้อมูลส่งออกหรือผลลัพธ์ที่จะปรากฏขึ้นมานะครับมีสิ่งใดบ้างนะครับอย่างแรกนะครับข้อมูลนําเข้าผู้เล่นจะต้องป้อนตัวเลขอะไรครับ1 2 3 4 5สอมห้าใช่ไหมครับอันนี้คือข้อจํากัดของเวลาป้อนตัวเลขนะครับ อย่างที่2ครับสิ่งที่ต้องนําไปประมวลผลนะครับก็คือจะต้องมีการสุ่มตัวเลขนะครับหนถึงหนั้นออกมานะครับแล้วนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้เล่นทําไมครับป้อนตัวเลขถ่ายเข้ามานะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่งออกก็คืออะไรครับผลที่ได้จากการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับน่าจะครบแล้วนะครับ คราวนี้มาดูลําดับขั้นตอนต่อไปเลยครับในส่วนของอัลกอริทึมนะครับเราลองออกแบบเป็นลักษณะของผังงานนะครับเริ่มต้นนะครับต้องทําไมครับมีการแจ้งก่อนนะครับว่าให้ป้อนตัวเลขที่ต้องการจะทายนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีการป้อนตัวเลขเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรสักตัวหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวเราทำไมครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็จะสร้างขึ้นมานะครับลำดับถัดมาครับแสดงภาพตัวเลขเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนาะต้องมี สิ่งที่แสดงสักอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทําไมครับคอมพิวเตอร์กําลังทํางานบางอย่างอยู่นะครับในที่นี้ก็คือทําไมครับสลับภาพตัวละครไปมานะครับเป็นการสุ่มนะครับหลังจากนั้นก็จะทําไมครับปรากฏตัวเลขที่เกิดจากการสุ่มตัวเลขนะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบนะครับกับค่าที่ทำไมครับค่าที่ป้อนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะนําไปแสดงผลลัพธ์ซึ่งการเปรียบเทียบก็จะมีแค่2แนวทางนะครับนั่นก็คือ1 หากตรงกันก็จะแสดงข้อความว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกันครับนั่นก็คือแนวทางที่2นะครับก็จะบอกว่าไม่ถูกต้องลองใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็จบการทํางานนะครับอันนี้คือลักษณะของผังงานนะครับหรืออัลกอริทึมที่เราได้ออกแบบไว้นะครับน่าจะได้นะครับลําดับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานำอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เรียบร้อยนะครับไปเขียนโปรแกรมด้วย Scrat c h ครับเอาละครับเด็กๆ เราจะใช้คำสั่งอะไรบ้างครับมาดูกันเลยนะครับเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมนะครับที่เราออกแบบไว้นะครับเริ่มต้นในที่นี้การเริ่มต้นของเราไม่ได้เริ่มต้นจากการคลิกธงสีเขียวนะครับแต่เราจะคลิกไปที่อะไรลูกคลิกไปที่ตัวละครนะครับมีการแสดงข้อความให้ผู้เล่นได้ทราบนะครับว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่าอะไรครับคลิกที่ตัวเลขนะครับพอบอกว่าคลิกที่ตัวเลข ผู้เล่น,นะครับก็จะคลิกไปที่ตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าทายซิตัวเลขตัวต่อไปคืออะไรนะครับแล้วก็รับตัวเลขที่เกิดจากการป้อนของผู้ใช้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการทําซ้ำนะครับทำซ้ํากี่รอบลูกทําซ้ําทั้งหมด10ครั้งให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์กําลังประมูลผลบางอย่างอยูอย่นะครับนั่นก็คือทําการสุ่มตัวเลขนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขนั้นจะมีทั้งหมด 5ตัวละครใช่ไหมครับเราก็จะสลับไปมานะครับแล้วก็ทำการรับค่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขสุดท้ายที่เกิดจากการสุ่มนะครับหลังจากได้ตัวเลขแล้วเราต้องทำไงหนุกแสดงผลลัพธ์ใช่ไหมครับก็นำค่าที่ผู้ใช้ป้อนไปเปรียบเทียบนะครับโดยใช้คำสั่งเงื่อนไขถ้านะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับคำตอบที่ได้รับเข้าไปนะครับหากตรงกัน ก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าถูกต้องนะครับหากไม่ตรงก็จะบอกว่าไม่ถูกต้องลองใหม่อีกครั้งอ่าแล้วครับเราดูขั้นตอนดีๆนะครับว่าแต่ละคําสั่งที่เรานํามาใช้นะครับอยู่ในกลุ่มคําสั่งสีใดนะครับเวลาเราคลิกเลือกคําสั่งต่างๆมาใช้งานนะครับจะได้สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคำสั่งในกลุ่มของการควบคุมนะครับการรับค่าต่างๆการสร้างตัวแปรนะครับอย่าลืมนะ คำตอบจะต้องมีตัวแปรเข้ามารองรับใช่ไหมครับเราต้องไปสร้างตัวแปรก่อนจึงจะทําให้ลูกจึงจะนํามาใช้ได้นะครับในแต่ละขั้นแต่ละตอนเราต้องดูจังหวะการใช้คําสั่งดีๆนะครับในส่วนแรกเนาะนะครับในส่วนแสดงผลอย่าลืมนะครับในส่วนนี้จริงๆต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้เล่นนะครับหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะไม่ทราบเลยนะว่าตอนนี้โปรแกรมของเรามีหน้าจอนิ่งๆอยู่เขาให้เราทําอะไรนะครับเพราะนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับ ต้องมีทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ทำไมลูกแสดงข้อความปรากฏขึ้นมานะครับคำถามแล้วก็จะมีกล่องนะครับให้เราพิมพ์คำตอบลงไปนะครับแล้วก็นำคำตอบไปใช้งานนะครับในตอนนี้เราจะมีคำสั่งสุ่มใช่ไหมลูกนะเราก็ใช้คำสั่งคุ้นๆใช่ไหมเราเคยใช้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมานะครับน่าจะได้นะครับนะทันไหมลูกไม่เร็วเกินไปนะครับน่าจะได้นะครับ เอาละคราวนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องทดลองรันโปรแกรมแล้วนะครับเวลาเรารันโปรแกรมนะครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ที่เราคาดการลุวงหน้าได้นะครับในที่นี้ก็คือเราลองป้อนเลข3เข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตคําตอบนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทําไมลูกลองเขียนโปรแกรมจริงๆดูนะครับดูซิว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นเช่นไรนะครับเอาละครับนักเรียนน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูผลงานของเพื่อนๆของเรานะครับอ่ามาดูตัวอย่างกันนะครับเขียนโค้ดแล้วน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นต้องคลิกตรงไหนครับคลิกที่ตัวละครใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวขยายใ,ใหญ่ก่อนเลยจะได้เห็นชัดๆนะได้แล้วนะเริ่มเลยครับอาลครับคลิกที่ตัวเลขเลยครับลองป้อนตัวเลขคุณครูให้ป้อนเลขอะไรลูกลองเลขสก่อนนะลองป้อนเลยครับจะถูกไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหม ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรนะนะครับคราวนี้แหละครับเราต้องโชว์ฝีมือกันเองแล้วนะครับจะทายเลขอะไรก็ทดลองดูได้นะครับเอาล่ะครับนักเรียนหลังจากที่เราลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เด็กๆจะต้องทำไรลูกให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมการตรวจสอบความถูกต้องนะครับของโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับแล้วก็สรุปประเมินผลนะครับลงในแบบบันทึกของเราด้วยนะครับมาล่ะครับทำพร้อมๆกันเลย ในแบบบันทึกของเรานะครับข้อที่1นักเรียนสร้างตัวละครได้หรือไม่ครับตัวละครครบตั้ง5ตัวไหมครับถ้าครบก็ติ๊กที่ได้เลยนะครับข้อที่2ครับนักเรียนพิมพ์ตัวอักษรได้หรือไม่ครับพิมพ์ได้ใช่ไหมครับอ้าวติ๊กเข้าไปเลยครับข้อที่3ครับปรับแต่งตัวอักษรได้หรือไม่ครับเลือกสีเลือกฟอนต์ตามที่ต้องการได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับข้อที่4ครับนักเรียนใช้คําสั่งถูกต้องหรือไม่ครับ ดูตรงไหนดูตอนที่เราทดลองการทํางานของโปรแกรมของเราทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าทํางานตามที่เราออกแบบไว้แสดงว่าข้อนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายเกมที่นักเรียนออกแบบนะครับสามารถทํำห้ลูกเล่นได้หรือไม่ครับได้ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับข่าวนี้แหละถึงกิจกรรมที่ต้องท้าทายพวกเรานดนึงนะครับให้พวกเราแต่ละกลุ่มนะครับวางแผนแล้วก็ออกแบบนะครับ สร้างสารรค์นวัตกรรมนะครับออกมาเป็นลักษณะของเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนของเรานะครับเอาหนึ่งเกมพอนะครับสร้างสารรค์ได้ตามจินตน,นาการของพวกเราเลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วรวมกลุ่มกันแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับและก็ฝึกฝน ผ่านกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้พวกเรานะครับร่วมกันสรุปเป็นความรู้ร่วมกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับพอจะได้ไหมนะครับน่าจะได้ใช่ไหมครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับต้องมีแต่ละขั้นแต่ละตอนใช่ไหมครับทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับเพราะว่างานบางงานนะครับมีความซับซ้อนอยู่นะครับไม่สามารถที่จะลงมือทําในทันทีได้ นะครับแล้วเราก็ต้องใช้ความรู้นะครับหลากหลายด้านทีเดียวนะครับอย่างเช่นเกมที่เราทำนะครับอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของตัวเลขเรื่องของภาษานะครับในการนํามาปรับใช้ในกิจกรรมของเรานะครับแล้วการทํางานแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับก็ต้องมีการออกแบบนะครับในส่วนต่างๆทั้งในเรื่องของออกแบบแนวคิดออกแบบในส่วนของหน้าจอนะครับจึงนําสิ่งเหล่านี้มาทําอะไรครับเด็กๆมาลงมือเริ่มเขียนโปรแกรมเขียนเสร็จแล้วก็ต้องทําอะไรครับ ทำการทดสอบนะครับเมื่อทดสอบแล้วพบข้อผิดพลาดเราก็ต้องทําการแก้ไขแล้วก็ต้องทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งการทํางานทั้งหมดนั้นมีความสมบูรณ์นะครับจึงจะจบขั้นตอนการทํางานต่างๆนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมบากๆเลยนะครับแสดงว่าเด็กๆเข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําไมครับเราสามารถนําหลักการตรงนี้ไปพัฒนาโปรแกรมใดๆก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสารรค์ของพวกเราแล้วนะครับ เอาละครับเด็กๆคราวนี้จะต้องท้าทายพวกเรากันนิดหนึ่งนะครับให้พวกเราใช้กลุ่มเดิมนะครับนะออกมาทําอะไรลูกออกมานําเสนอผลงานของพวกเรานะครับที่เราได้สร้างสรร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับในขณะที่เพื่อนๆทําการนําเสนออยู่นะครับเราต้องรับฟังนะครับแล้วก็ต้องมองประเด็นในเรื่องของการพัฒนานะครับว่างานของเพื่อนนั้นมีจุดเด่นอย่างไรนะครับมีจุดใดที่จะต้องทําการพัฒนาต่อยอดหรือไม่ นะครับแล้วก็นำมาอภิปรายร่วมกันนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของพวกเราต่อไปนะครับยิ่งประเด็นในเรื่องของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องนำมาทำไมลูกนำมาเฝ้าระวังในการทำงานของเรานะครับอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนของเพื่อนๆโดยเด็ดขาดนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับเด็กๆได้รับความรู้แล้วสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับ อย่างแรกก็คือทําไมลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับความรู้ต่างๆในเรื่องของการควบคุมตัวละครคนะครับกลไกต่างๆคําสั่งต่างๆนะครับแล้วก็นําทักษะนั้นมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วสามารถที่จะนํามาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อการสอนสําหรับเพื่อนๆสําหรับน้องๆของพวกเราได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นสิ่งที่เราสร้างเป็นเกมการเรียนรู้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถส่งต่อไปยังน้องๆ นะครับให้เรียนไปสนุกกับเกมไปด้วยนะครับเอาล้ครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทดสอบสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับคุณครูคมีแบบทดสอบชวนคิดนะครับมาเริ่มกันเลยนะจากภาพนะครับโปรแกรมจะทายตัวเลขได้กี่ครั้งครับคุณคุ้นไหมคล้ายกับโปรแกรมที่เราเพิ่งทำไมลูกเพิ่งเรียนรู้กันไปใช่ไหมครับมีการปรับเปลี่ยนบางจุดนิดหน่อยนะครับแต่หลักการทํางาน คล้ายของเดิมเลยเป็นยังไงบ้างครับลองดูนะค่อยๆวิวเคราะห์กันไปนะครับดูลำดับขั้นตอนการทำงานของแต่ละคำสั่งนะครับได้คำตอบหรือย,ยังใครได้คำตอบแล้วครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูก1 2 3หรือ่า4ครับคำตอบคือข้อที่1เยี่ยมมากครับเป็นการทำงานทำไมลูกมีการทายเพียงรอบเดียวนะครับรอบเดียวนะที่ทำซ้ำเป็นการ สุ่มคอสตูมนะครับนะไม่ใช่บอกว่าการทายทั้งหมด10รอบนะลูกนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับข้อนี้ถามว่าอะไรครับหากต้องการเพิ่มคอสตูมตัวละครเดิมนะครับอย่างเช่นถ้าตัวละครมีเพียง2ท่าทางต้องการเพิ่มท่าทางที่3ลงไปต้องใช้คำสั่งใดครับในโจทย์ที่เราฝึกทำมีทั้งหมด ห้าคอสตูมใช่ไหมครับนะเป็นการสุ่มตัวเลข1นถึงหใช่ไหมลูกนะเราต้องใช้คําสั่งใดนะ 1. คัดลอก2ทําซ้ํา3เพิ่มหรือว่า4ใหม่อย่าลืมนะครับคําสั่งที่เราใช้เป็นคําสั่งที่อยู่ในโปรแกรม Scratch นะครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนครับข้อที่2ใช่แล้ครับเป็นคําสั่งทําซ้ํานะครับ ทำซ้ําเราจะได้ทําไมลูกได้คอสตูมเหมือนของเดิมเป๊ะๆเลยแล้วเราก็ทําการดัดแปลงปรับปรุงนะครับให้ตรงกับความต้องการของเราเอาละครับหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรามาสรุปรุวมวันนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับทั้ง3ข้อพวกเราผ่านทั้งหมดเรียนหรือไม่นะครับข้อที่1อธิบายการพัฒนาโปรแกรม ได้ใช่ไหมครับตอนที่เราออกมานําเสนอผลงานของเรานะครับต้องอธิบายการพัฒนาโปรแกรมของเราแล้วผลงานนั้นเกิดจากอะไรลูกเกิดจากการพัฒนาโปรแกรมเกมทายตัวเลขของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ผ่านนะครับข้อที่3ครับ <c oughs> เห็นประโยชน์ของการพัฒนาโปรแกรมนะครับเราสามารถต่อย,ยอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับไปสร้างสารค์เป็นนวัตรกรรมการเรียนรู้การสอนสําหรับเพื่อนๆอนอน้องๆออกมาเป็นเกมได้ แสดงว่าข้อที่3ก็ทําไมลูกผ่านเช่นเดียวกันการเรียนรู้ของเรายังไม่หมดนะครับแต่อยากจะรู้ว่าครั้งต่อไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับคงต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ